ในตอนที่แล้วเราแพนธีออนนั้นได้ทำการทำลายโอกอสบนอาเซลอตและได้ทำการก่อตั้งโลกแห่งอาเซลอตขึ้นมาโลกแห่งอาเซลอตนี้ก็ได้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโพโทรากอนปรากฏขึ้นซึ่งโพโทรากอนนั้นมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือมังกรแห่งจิตวิญญาณที่อาศัยธาตุวิญญาณนั่นเองส่วนประเภทที่2นั้นอาศัยธาตุต่างๆเช่นดินน้ำลมไฟโพโทรากอนนั้นโลดแล่นอยู่ทุกที่บนดาวดวงนี้ซึ่งพวกมันนั้นมักจะอาศัยอยู่ในทางตอนเหนือของทวีปเป็นส่วนใหญ่โดยผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในหมู่โพโทรากอนก็คือกาลาคอนนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากมีความคิดที่ฉลาดล้ำและเจ้าเล่ห์เป็นมังกรที่ดุร้ายเมื่อมันนั้นหิวมันนั้นก็จะทำการกินพวกเดียวกันเองและไม่ใช่กระทั่งพวกเดียวกันเองที่ยังมีชีวิตอยู่แม้ทั้งซากศพของมิตรสหายที่จะตายไปแล้วมันนั้นก็ทำการกินด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งนี้เองทำให้มันนั้นติดเชื้อทางเวทมนต์ทำให้จิตใจของมันนั้นได้เสื่อมถอยทั้งกายและใจร่างกายของมันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบที่บิดเบี้ยวมังกรตัวนี้ได้ถูกติดเชื้อและกลายเป็นมังกรอมตะผลก็คือว่ากาลาคอนนั้นสร้างหายนะไปทั่วทั้งท้องฟ้าของคาริมดอไททันการเดียนที่มีชื่อว่าทายได้ค้นพบกาลาคอนเขาได้จึงบอกให้เพื่อนๆเหล่าการเดียนของเขานั้นทำการจัดการกับภัยคุกคามนี้เสียแต่ว่าเหล่ามิตรสหายของเขาตอนนี้ได้เหนื่อยแล้วกับการต่อสู้กับเหล่าโอกอสมาแล้วพวกเขานั้นไม่มีจิตวิญญาณในการต่อสู้และทายนั้นก็รู้ดีว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะมังกรอันเดดตัวนี้ด้วยตัวเองได้ทายนั้นจะเป็นที่ต้องหาผู้ช่วยอื่นซึ่งผู้ช่วยนั้นก็คือเหล่าโพโทรากอนผู้ชาญฉลาดทั้ง5คนประกอบด้วยอเล็กซ่าทาเนดาเรียนมาริกอสอิเซล่านอสโดมูเมื่อทายพบกับพวกเขาแล้วโน้มน้าวให้เหล่ามังกรทั้ง5นี้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เขาแม้ว่ากาลาคอนนั้นจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถเอาชนะได้เลยและตอนนี้ทางทายนั้นได้ต่อสู้กับกาลาคอนมาแล้วเขานั้นได้ถูกกัดที่มือเหล็กของเขาซึ่งมังกรทั้ง5นั้นเข้าใจว่าการร่วมมือกันนั้นถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับศัตรูในหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานในที่สุดพวกเขาก็ได้รับชัยชนะในช่วงเวลาแห่งชัยชนะนี้เหล่าการเดียนก็ได้มุ่งหน้ามาที่สนามรบในขณะที่สนามรบนั้นได้จบลงแล้วพวกเขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากแต่ว่าทายนั้นก็ไม่ได้ตำหนิพวกเขาแต่อย่างใดทายนั้นได้โน้มน้าวให้เหล่าการเดียนนั้นทำการมอบพลังไททันให้แก่ทางมังกรทั้ง5ตัวนี้เพื่อที่จะให้มันนั้นปกป้องอาเซลอตซึ่งคนอื่นๆนะครับเห็นด้วยมีเพียงแต่โอดินเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยแม้ว่าเขานั้นจะจำวีรกรรมของทั้ง5มังกรนี้ได้เป็นอย่างดีแต่เขานั้นไม่คิดว่าชะตากรรมของอาเซลอตนั้นควรปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเหนือเหล่านี้ปกครองเพราะว่าการต่อสู้กับเหล่าโอกอสก่อนหน้านี้นั้นยังคงชัดเจนในจิตใจของเขาเทพเจ้าโบราณเหล่านั้นก็เป็นสัตว์ที่มีเลือดมีเนื้อด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเหล่าการที่คนอื่นๆนั้นไม่เชื่อฟังโอดินแต่อย่างใดพวกเขานั้นได้ดำเนินการตามเจตจำนงของตัวเองนั่นก็คือการถ่ายทอดพลังนะครับไททันให้แก่มังกรทั้ง5ตัวทำให้มังกรทั้ง5ตัวนี้ได้กลายเป็นมังกร5สีที่แตกต่างกันได้แก่มังกรทองมังกรแดงมังกรเขียวมังกรสีน้ำเงินและมังกรสีดำหลังจากที่บรรพบุรุษมังกรทั้ง5นะครับได้รับพลังแห่งผู้ปกครองแล้วรูปร่างของพวกมันนั้นก็เปลี่ยนไปกลายเป็นสิ่งที่เรานั้นเห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมามังกรทั้ง5ตัวนี้ก็ได้โล่นแล่นไปยังทั่วทางท้องฟ้าพวกมันถูกเรียกว่ามังกรผู้พิทักษ์พวกมันนั้นได้รับหน้าที่ในการปกป้องทุกชีวิตบนอาเซลอตและขายของพวกมันนั้นก็ได้กระจายกลายเป็นเหล่าลูกหลานมังกรแอสเปกในเวลาต่อมาซึ่งโอดินนะครับเห็นว่าเหล่าการเดียคนอื่นไม่ฟังเขาเลยดังนั้นเขานั้นจึงกลับไปที่พระราชวังที่อุนดูอาด้วยความโกรธเขาคิดว่ามังกรผู้พิทักษ์ที่ปกป้องโลกนี้มันน่าจะจบลงด้วยความล้มเหลวเมื่อโอดินคิดเช่นนั้นนะครับเขานั้นตัดสินใจที่ทำงานคนเดียวการตัดสินใจของเขาคือการทำความปรารถนาของตัวเองนั่นคือการสร้างกองทัพที่จะปกป้องอาเซลอตในช่วงเวลาคับขันโดยการนั้นที่เลือกที่จะสร้างไททันวาริกุลซึ่งวาริกุลนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ก้าวร้าวโดยธรรมชาติมีความกล้าหาญและแข็งแกร่งเป็นนักรบที่สมบูรณ์แบบแต่หลังจากที่การเดียนคนอื่นนะครับกลับมาที่อุนดูอาและขอให้โอดินนั้นละทิ้งแผนการโง่ๆของเขาเสียแต่ยังในเสียก็ตามครับโอดินไม่เชื่อฟังคำสั่งของเหล่าการเดียนคนอื่นๆเลยเพราะนั้นครับยังคงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเขาเองโอดินนะครับเลือกที่จะใช้อุนดูอาอย่างเปิดเผยในการไปฐานทัพของกองทัพของเขานอกจากนี้ยังได้ค้นพบว่าได้มีแม่มดเฮล่าผู้เชี่ยวชาญในด้านเวทมนต์เข้าร่วมในปฏิบัติการของโอดินอีกด้วยซึ่งโอดินนั้นปฏิบัติต่อเฮล่าเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนกับลูกทูนหัวของเขาเฮล่านั้นจะใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างบาเรียให้แก่โอดินซึ่งบาเรียนี้นั้นจุดควบคุมของมันนั้นจะอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าหอแห่งเกียรติยศหรือ Hall of Valor โอดินนะครับได้บอกกับเหล่าวาริกุลว่าถ้าแค่คุณทำการต่อสู้ไม่สำคัญหรือว่าคุณนั้นจะตายในการต่อสู้หรือไม่วิญญาณของคุณนั้นก็สามารถไปที่ Hall of Valor ได้และเมื่อไปที่ Hall of Valor เองคุณนั้นจะได้รับชุดเกราะไททันและจะได้กลายเป็นแชมเปี้ยนแห่งเวลายาหรือก็คือนักรบแห่งพายุแต่แผนการนี้นั้นมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงก็คือว่าหลังจากการตายทั้งหมดสิ่งมีชีวิตบนอาเซลอตนั้นจะเข้าสู่พื้นที่ที่เรียกว่าชาโดว์แลนด์ซึ่งการที่เหล่าวาริกุลของโอดินได้ตายลงนั้นจึงมีน้อยมากที่จิตวิญญาณนั้นจะไปอยู่ที่ Hall of Valor หอแห่งเกียรติยศได้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่โอดินเองนั้นก็รู้เกี่ยวกับปัญหานี้ทางเดียวที่จะให้เหล่าวาริกุลนั้นสามารถเปลี่ยนไปเป็นวิญญาณได้จะเป็นที่ต้องใช้สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอย่างวอลคิลี่ซึ่งวอลคิลี่นั้นจะทำการเดินทางไปยังชาโดว์แลนด์และเดินทางมายังโลกแห่งความจริงเพื่อนำเหล่าวาริกุลนั้นเข้าสู่ Hall of Valor ให้จงได้แต่การเป็นวอลคิลี่นั้นหมายถึงการถูกสาปชั่วนิรันดร์ซึ่งก็ไม่มีใครอาสาที่จะรับคำสาปนี้ทำให้โอดินนั้นจะเป็นที่ต้องทำการบีบบังคับเท่านั้นแต่การกระทำนี้ถูกต่อต้านอย่างแรงโดยเฮล่าทำให้ทั้งสองคนนั้นได้ต่อสู้กันโอดินนั้นโกรธไปอย่างมากที่เฮล่าที่เปรียบเสมือนกับลูกสาวทางสายเลือดของเขานั้นหักหลังโอดินนะครับจะได้ทำการบีบบังคับให้วิญญาณของเธอนั้นกลายเป็นวาคิลี่ตัวแรก
ทำการส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและความโกรธเกรียวดังกึกก้องไปทั่วดินแดนอาเซลอตเฮล่านั้นก็เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาโดแลนด์กับโลกแห่งความเป็นจริงเฮล่านั้นได้ดุบังคับให้ยอมจนนต่อชะตากรรมของโอดินในการปิดเหล่าวาลิกุลให้กลายเป็นนักรบแห่งพายุในสุดโอดินนั้นก็ได้กองทัพตามที่เขานั้นคาดหวังเอาไว้แล้วแต่ตอนนี้เรื่องราวในจักรวาลนั้นได้มีอิชตากรรมหนึ่งเกิดขึ้นใครท่านที่มีชื่อว่าเซเกลาสเขานั้นมีความเชื่อว่าชะตากรรมของจักรวาลนั้นมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการกลับไปสู่ความว่างเปล่าโดยวอยลอร์ดซึ่งมันจะเป็นการนำจักรวาลไปสู่ความเสื่อมทรามอย่างแท้จริงซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองเซกิลาสนั้นจึงตัดสินใจที่ทำการเผาทุกชีวิตในจักรวาลนับแต่นั้นเป็นต้นมาเซกิลาสนั้นจึงได้ตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการเบอร์นิงครูเสดในเวลาต่อมาโดยเบอร์นิงครูเสดนั้นจะเริ่มต้นขึ้นได้โดยเซกิลาสจะไปที่ต้องมีกองทัพเบอร์นิงลีเจียนเสียก่อนและจะไปต้องหาคนมาเข้าร่วมกองทัพเซกิลาสนั้นได้มาที่ดินแดนที่มีชื่อว่ามาดุมซึ่งเป็นดินแดนที่เขาสร้างขึ้นมาก่อนที่จะถูกทิ้งล้างไปที่นี่เองเขาน่าจะทำการดำเนินการโครงการเบอร์นิงครูเสดของเขานั่นก็คือการสร้างกองทัพเบอร์นิงลีเจียนโดยอย่างแรกเลยก็คือเขาจะทำให้มาดุมนั้นเต็มไปด้วยพลังอันชั่วร้ายมหาศาลและเขาต้องจะทำการคัดเลือกเหล่าปีศาจนั้นมาด้วยตัวเขาเองเขาได้ใช้พลังของเขาเองทำการฉีกมาดุมออกจากกันทันทีที่มาดุมนั้นระเบิดเซเกลัสเองก็ได้ถูกรังสีด้วยเช่นเดียวกันทำให้เขานั้นได้ซึมซับพลังงานแห่งความชั่วร้ายตอนนี้ภาพลักษณ์สูงส่งของไททันอย่างเซเกลัสนั้นไม่มีอีกต่อไปเขาได้กลายเป็นบ่อเกิดแห่งความเกลียดชังอันไม่มีที่สิ้นสุดเผยแผ่พลังงานด้านลบไปสู่เหล่าปีศาจและทำให้ปีศาจได้แข็งแกร่งขึ้นและในช่วงเวลาที่มาดุมเตอแตกกระจายนี่เองพลังงานในความชั่วร้ายมิติแห่งความว่างเปล่าที่บิดเบี้ยวนั้นก็ได้เข้ามาสู่จักรวาลทางกายภาพแล้วปีศาจนั้นได้หลั่งไหลเข้ามาสู่จักรวาลปกติเซเกลัสนั้นได้ใช้พลังอันชั่วร้ายอันไม่มีที่สุดของเขาใส่เหล่าสัตว์ประหลาดทำให้สัตว์ประหลาดนั้นเข้าร่วมกองทัพเบิร์นิ่งลีเจียนโดยเซเกลัสนั้นได้ให้สัญญาว่าเขาจะให้อาหารที่พักรวมไปถึงสามารถฆ่าคนได้ตามต้องการเมื่อได้ยินคำว่าสามารถฆ่าคนได้ตามใจชอบนี่เองครับผมทำให้เหล่ากองทัพเบิร์นิ่งลีเจียนของเขานั้นมีความสุขเป็นอย่างมากและตอนนี้กองทัพปีศาจอันทรงพลังเบิร์นิ่งลีเจียนนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วกองทัพพายุหาเสนาของเขานั้นได้เริ่มดำเนินการทันทีทั้งการกวาดล้างดาวเคราะห์ต่างโลกต่างๆนั้นได้ถูกเผาไหม้ด้วยพลังการโจมตีอันทรงพลังของเบอร์นิงลีเจียนซึ่งไททันคนแรกอย่างอากาม่านั้นก็เป็นคนแรกที่ได้ค้นพบความโหดร้ายของเบอร์นิงลีเจียนเขานั้นจะได้ทำการไล่ตามกองทัพนี้ไปในขณะที่มันนั้นกำลังเตรียมโจมตีโลกอื่นเขานะครับอยากจะดูซิว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้นำของกองทัพเบอร์นิงลีเจียนแต่พอมาถึงนี้เองครับผมทำให้อากาม่านั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคนที่นำกองทัพเบอร์นิงลีเจียนนี้ก็คือเซเกลัสเพื่อนของเขานั่นเองเขานะครับจะได้ถามกับเซเกลัสไปว่าทำไมถึงต้องทำเช่นนี้เซเกลัสนะครับจะได้บอกไปว่าการเผาไหม้จักรวาลนั้นเป็นหนทางเดียวที่ทำให้จักรวาลนั้นพัฒนาต่อไปอากาม่านะครับจะได้คิดมาประมาณว่าเซเกลัสนั้นอยู่มานานแล้วทำไมถึงได้มีความคิดไร้สาระเช่นนี้ล่ะทั้งสองคนนะครับจะได้ต่อสู้กับการปะทะกันอย่างแรงของพลังของไททันกับพลังแห่งความมืดนั้นทั้งสองฝ่ายนั้นทำการต่อสู้ซึ่งกันและกันและอากาม่านะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสรีบกลับไปที่วิหารแพนทีออนซึ่งคนในวิหารแพนทีออนนะครับไม่เชื่อพวกเขาได้ตัดสินใจที่นำการรวบรวมกองทัพทั้งหมดครับทำการโจมตีณสถานที่ที่ใกล้กับโลกนิฮิเลียมเหล่าไททันนั้นได้เผชิญหน้ากับกองทัพลีเจียนของเซกิลัสเป็นครั้งแรกอามันทูนครับได้ทำการสาธยายให้แก่เซกิลัสฟังเป็นครั้งแรกว่าตอนนี้เรานั้นได้ค้นพบอาเซโรธแล้วถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถตื่นขึ้นมาได้แล้วก็จะมีพลังมากพอที่สามารถเอาชนะวอยลอร์ดได้แต่เซกิลัสนะครับได้พูดประมาณว่าเขานั้นไม่อยากจะฟังเรื่องนี้อากาม่านะครับเห็นว่าเซกิลัสนะครับยังคงมีศรัทธาในไททันอยู่ในใจอากาม่าครับได้วางอาวุธลงแล้วเข้าไปหาเซกิลัสเบอร์เล่าเรื่องราวถึงการต่อสู้ที่พวกเรานั้นได้ฝ่าฟันกันมาต่อสู้กับปีศาจด้วยกันถึงครับสัตว์สาบานเขานะครับยังพร้อมกับปล่อยเสียงค่ำควรวญและโศกเศร้าออกมาแต่เซกิลัสครับไม่ฟังชักดาบออกมาทำการฟาดใส่ทางอากาม่าล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยซึ่งนี้ทำให้แพดดิออนนั้นโกรธเคืองไปอย่างมากจะได้มีการต่อสู้กันการต่อสู้ครั้งนี้ครับทำให้ดวงดาวหลายดวงบนท้องฟ้านั้นได้มืดดับลงการตายของสิ่งมีชีวิตต่างๆในจักรวาลการต่อสู้ครั้งนี้เป็นผลทำให้จักรวาลนั้นแตกออกเป็นชิ้นๆนับไม่ถ้วนและเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพปีศาจอันทรงพลังนี่เองครับผมแพนทีออนนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยมีแต่เพียงตกเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้นสงครามนี้มีเพียงแต่แค่แพนทีออนนั้นจะเสียเปรียบเซเกลัสครับมีความพยายามที่จะทำลายวิหารแพนทีออนลงให้จนได้ทำลายพวกมันทั้งกายและใจในช่วงเวลาสำคัญนี่เองไททันนอกามอนนะครับได้ใช้พลังจิตวิญญาณดั้งเดิมในจักรวาลทำการปลุกวิญญาณของเหล่าไททันส่งพวกเขานั้นครับไปยังความมืดอันห่างไกลในจักรวาลซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการรักษาความแข็งแกร่งของแพทิออนเอาไว้ไม่ให้กองทัพไททันนั้นถูกทำลายด้วยกองทัพแห่งความชั่วร้ายตอนนี้ไม่มีแพทิออนอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เซกิลัสนะครับสามารถเอาชนะแพทิออนได้เขาได้รู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของอาเซลอตแต่ไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของมันดังนั้นนะครับเขานั้นจึงมุ่งหมายที่จะตามหาอาเซลอตและทำลายมันให้จงได้โดยเป้าหมายครับเพื่อที่จะไม่ปล่อยให้กองทัพของวอยลอร์ดมีอำนาจเหนืออาเซลอตได้หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเผยเห็นข้อบกพร่องใหญ่ในกองทัพลีเจียนนั่นก็คือกองทัพปีศาจนั้นควบคุมได้ยากการสั่งการพบปะนั้นเป็นเรื่องที่ยากเอามากๆเซเกลัสนั้นจะเป็นที่ต้องหาผู้บริหารระดับสูงเข้ามาในกองทัพลีเจียนของเขาและเขานะครับก็ได้ให้ความสนใจแก่เผ่าพันธุ์เอเรดาบนดาวอากัสพวกเขานั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ก็หายความรู้เป็นอย่างมากโดยเอเรดานั้นมีผู้นำผู้ยิ่งใหญ่3คนได้แก่อาชิมอนผู้ยิ่งใหญ่คิจาเดนผู้รอบรู้ผู้นำทางจิตวิญญาณเวเลนทั้ง3คนนะครับมีจุดแข็งของตัวเองชาวเอเรดานั้นมีการสร้างเทคโนโลยีชั้นสูงเซเกลัสนะครับได้ทำการเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้ทำการสนับสนุนเขาได้จักรวาล
ซึ่งชาวเอเลดานะครับเห็นว่าการให้การสนับสนุนนี้จะนำมาถึงสันติภาพอันสวยงามในอนาคตเส้นทางอาชิมอนกับทางคิวจาร์เดนนะครับได้เห็นด้วยการร่วมมือกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีในอนาคตมีแต่ทางเวเลนเท่านั้นที่ได้เกิดความสงสัยเวเลนนะครับจะได้ตัดสินใจใช้วัตถุโบราณที่มีชื่อว่าอะทามอลคริสตัลเวเลนนะครับอยากจะรู้ว่าคริสตัลนี้นั้นจะเผยให้เห็นอนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรปรากฏว่าสิ่งที่คริสตัลนะครับได้แสดงเห็นนั่นก็คือทะเลเพิงเป็นภาพอนาสยสยองที่ได้ทำการไปเตือนอาชิมอนแล้วก็ทางคิวจาร์เดนในทันทีแต่พวกเขาทั้งสองคนนะครับไม่เชื่อคำเตือนของเวเลนอย่างจริงจังแต่ก็เป็นห่วงประชาชนในเวลานี้เองครับผมสิ่งที่เรียกว่านารูแห่งสายฟ้านั้นก็ได้ปรากฏขึ้นยื่นมือเข้าช่วยเหลือพวกมันนะครับตัดสินใจที่ทำการแทรกแสงนารูนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากเศษโฟตอนชิ้นใหญ่ในจักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตแรกในจักรวาลพวกมันนั้นเฝ้ามองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้พวกมันนั้นเห็นความเป็นไปได้อันไม่มีที่สุดและอาธามาคริสตัลนั้นก็เป็นสิ่งที่นารูนั้นทิ้งไว้เช่นเดียวกันนารูนั้นตัดสินใจที่ช่วยเวเลนในปฏิบัติการหลบหนีเวเลนครับจะได้พาชนเผ่าเอเลดาที่ไว้ใจได้ขึ้นยานอวกาศหนีไปด้วยหนีออกจากบ้านเกิดของเธอไปตลอดกาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับพวกเขานั้นจะถูกเรียกว่าเดเนริหรือผู้ถูกในประเทศในภาษาเอเลดาหลังจากที่เวเลนและพรรคพวกนั้นได้หลบหนีไปแล้วดาวอากัสนั้นก็ได้ถูกพลังแห่งความชั่วร้ายเข้าครอบงำเอเลดาทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นปีศาจจาเดนครับได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแมดนารีที่ถูกเรียกว่าเดซายเวอร์ผู้เก่งกาจในการหลอกล่อเผ่าพันธุ์อื่นให้เข้าร่วมกับกองทัพเบอร์นิงลีเจียนอาชิมอนนั้นได้ถูกเปลี่ยนไปให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเดฟิลเลอร์มีหน้าที่ในการให้กำลังใจเหล่าทหารเป็นผู้ประชาการแห่งกองทัพปีศาจและตอนนี้ผู้บริหารทั้งสองคนนะครับทั้งคิวจาเดนและอาชิมอนที่ได้ถูกเปลี่ยนไปเข้ากับกองทัพลีเจียนแล้วพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องตามหาทางเวเลนที่ได้หลบหนีไปในจักรวาลและนอกจากนี้เองทางเซเกลัสนั้นเขานะครับยังได้ทำการกักขังวิญญาณของลูกดาวอากัสใช้พลังของไททันต้นกำเนิดโดยให้ดวงดาวนี้เป็นเครื่องส่งพลังงานอันไม่มีที่สุดให้แก่กองทัพเบอร์นิงลีเจียนหลังจากที่ทางอาชิมอนกับทางคิวจาร์เดนได้เข้าร่วมแล้วนั้นทำให้กองทัพปีศาจเบอร์นิงลีเจียนนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหลังจากปีที่ยาวนานกองทัพเบอร์นิงลีเจียนนั้นได้ทำลายดวงดาวนับไม่ถ้วนและเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับสวัสดีวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ